ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆจ๋าวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนทำปลานิลนึ่งสมุนไพรนะคะอันนี้แบบนี้กบจะใช้จะคนละแบบกับที่กบเคยทำเนาะวันนี้กบจะเอาสมุนไพรนะคลุกตัวปลาแล้วก็ไปนึ่งนะคะนี่กบได้ปลานิลมาตัวละ3เหรียญเองตัวเล็กๆโอเคเดี๋ยวกบก็จะไปเตรียมของแล้วก็เตรียมเครื่องนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้กบก็ได้ทำการแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะนึ่งข้าวเหนียวกินกับปลานึ่งสมุนไพรนะคะจะเรียกอีกแบบก็คือปลาคลุกสมุนไพรแล้วก็ไปนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็คือเครื่องของกบนะคะที่กบจะไปโขกนะคะก็จะมีใบมะกรูดที่น้อยนิดนะคะเหลือแบบเหลือน้อยนิดมากนะคะกระชายนะคะข่านะคะพริกแห้งแล้วก็พริกแดงนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกแดงแบบนี้พริกแดงสดนะคะพริกจินดาเนาะแล้วนี่คือกระเทียมอันนี้หอมแดงนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็นี่คือตะไคร้แล้วกบขาดอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกระเทียมนะคะเดี๋ยวกบไปเอามาเพิ่มเนาะกระเทียมค่ะกบก็จะโขลกพวกนี้นะคะรวมกันนะคะแล้วก็ใส่เกลือเนาะส่วนผักกบก็มีอันนี้กบจะไม่นึ่งนะคะส่วนทั้งหมดนี่กบจะนึ่งนะคะก็จะมีบรอกโคลีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็กบก็จะมีแตงด้วยเนาะถ้าแบบถ้ามันน้อยเกินไปถ้าผักน้อยเกินไปกบก็มีแตงแล้วก็มะเขือนะคะแต่ว่ากินดิบนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็คือปลาที่กบได้เนาะส่วนน้ำจิ้มนะคะกบจะทำแบบอีสานแบบบ้านกบนะคะอีสานแบบบ้านกบที่พ่อชอบทำให้กินนะคะเวลาที่เราจะนึ่งปลาแบบนี้นะคะพ่อก็จะใช้แค่พริกป่นนะคะน้ำมันน้ำมะขามเปียกนะคะปลาร้าแล้วก็ผงชูรสนะคะเป็นน้ำจิ้มนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นน้ำจิ้มเนาะอ๋อลืมขนอนะคะกบก็จะใส่ด้วยกันกับตอนที่กบหมักเนาะแล้วก็จะใส่ผงชูรสด้วยถ้าท่านไหนไม่ทานก็ข้ามได้นะคะเดี๋ยวกบจะไปโขลกทุกอย่างก่อนนะคะนี่ค่ะกบก็ได้โขลกเรียบร้อยแล้วนะคะพอเห็นโคกกับสากอันนี้นะคะก็ทุกครั้งที่กบได้ทำกับข้าวนะกบจะคิดถึงแม่สามีนะคะเพราะว่าแม่สามีเป็นคนซื้อให้นะคะตอนที่กบมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเนาะก็คือมาอยู่ลาสเวกัสเนี่ยค่ะท่านก็ได้ไปร้านตลาดลาวมาร์เก็ตนะคะท่านเห็นโคกับสากเนาะท่านมาที่บ้านท่านก็บอกว่าไม่มีโคกับสากนะท่านก็เลยแบบว่าไปซื้อนะคะซื้อมาให้กบทุกครั้งที่ทำกับข้าวนะกบจะคิดถึงท่านมากนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนซื้อให้เนาะโอเคกบก็จะเอาพริกออกไปใส่ปลานะคะก็จะใส่ผงชูรสสักนิดนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เพื่อนๆท่านไหนไม่ทานก็ข้ามไปได้เลยนะแล้วก็ใส่ขนอนะคะขนอผงนะคะสักนิดนะคะนี่เราก็จะคลุกนะคะจริงๆน่าจะคลุกนี่ทำแบบนี้เอาเครื่องนะคะใส่ลงไปในท้องปลาผัดชาซะหน่อยมันมีรสชาติแล้วเราก็จะไปทำการแบบจิ้มกับแจ่วอยู่แล้วนะคะแจ่วพริกป่นนะคะกบจะวันนี้กบอยากกินแบบแจ่วพริกป่นเหมือนที่พ่อกบเคยทำให้กบเนาะโอเคกบก็จะไปหาภาชนะนะคะมาใส่นะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะใส่จานเล็กเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะพอไหม
พอเพราะว่าปลาไม่ใหญ่นะคะจริงๆแล้วถ้าใส่ไอ้กบไม่มีหอมแดงนะคะทีนี้พอใส่หอมแขกมันก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะคะเพื่อนๆจ๋ามันก็จะเป็นสีแบบม่วงๆเนาะกบก็จะนึ่งในซึ่งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะได้ประมาณนี้นะกบโอเคกบปลาใส่นะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะเด็ดผักชีป้อมเนี่ยค่ะผักชีไทยผักชีไทยกบโปะหน่อยกบแอบไปตัดดอกกระเพรามากบก็จะเอาใส่ด้วยให้มันหอมๆโหยวันนี้อร่อยแน่นอนเลยเนาะที่รักปลานิลนึ่งสมุนไพรนะคะโอเคแล้วรอหม้อร้อนเนาะแล้วเราก็ไปนึ่งกันก็จะเอาใส่ในหม้อนี้มีผักนะคะแค่นี้เองจริงๆมีมะเขือกับแตงผมว่ามะเขือเนี่ยกินดิบดีกว่าผมชอบดิบมากกว่าโอเคเยอะกันข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะปลาเรายังไม่นึ่งเลยมานี่ก็คือน้ำจิ้มของกบนะนี่คือน้ำจิ้มปลาหูยน้ำจิ้มอันนี้กบจะชอบทำน้ำจิ้มเอ้ยไม่ใช่พ่อกบจะชอบทำน้ำจิ้มอันนี้เวลานึ่งปลานะมาเรามานึ่งปลากันชุบเรามาเจอกันนะจ๊ะกบว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวกบจะจัดใส่จานนะคะชูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าปลานิลนึ่งสมุนไพรของกบนะคะโหสมุนไพรนี่ปิดตัวปลาหมดเลยนะคะอุ้ยน่ากินมากหิวข้าวแล้วนะคะนี่ก็คือผักของกบนะที่กบจะกินกับสมุนไพรของกบนะคะปลานิลนึ่งสมุนไพรของกบนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆจ้าผลไม้ตกท้ายนะคะก็จะเป็นแตงโมกับองุ่นนะคะโหมื้อนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าอร่อยแน่นอนนะคะน้ำจิ้มของกบก็อย่างที่บอกนะมันเป็นน้ำจิ้มแบบกบก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะพริกป่นนะคะปลานะคะไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็มาทานข้าวด้วยกันกับกบนะคะกบขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะไปแล้วมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ต้องอร่อยแน่นอนแตงโมนะคะ